ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เรามากันแถวสารยามาแวะกินราเมงที่ชินโดราเมงร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลยสมมุติว่าถ้ามาแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นป้ายตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปได้เลยนะครับร้านจะอยู่ในซอยเรามาเอาคิวกันตอน16นาฬิกานะครับหรือบ่าย4นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยร้านจะเปิดประมาณ5โมงนะครับเขาจะโทรมาตามคิวเรามาถึงร้านเนี่ยตอนที่เขาโทรมาตามคิวเนี่ยก็คือตอน5โมง35นะครับตอนนี้เขาปิดรับคิวไปแล้ววันนี้จะมีเมนูให้เลือกทั้งหมด5เมนูด้วยกันนะครับก็คือจะมีโชยุชิโอแล้วก็เป็นชินโดราเมงนะครับก็คือจะเป็นซุปสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็เป็นราเมงดิปกับซุปข้นๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีทันนะครับซึ่งเป็นราเมงที่ออกรสชาติจัดจ้านราเมงตัวโชยุชิโอแล้วก็ชินโดราเมงนะครับเราสามารถเลือกหมูได้นะครับก็จะมีหมูชาชูซูวีหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วแล้วก็หมู3ชั้นม้วนตอนนี้คนมาครบแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันเลยร้านจะไม่ใหญ่มากก็จะเป็นร้านเล็กๆนะรับลูกค้าได้จำนวนจำกัดแล้วก็ราเมงที่เราสั่งมาแล้วนะครับอันนี้คือชินโดราเมงกับหมู3ชั้นม้วนนะครับเป็นซุปสูตรพิเศษของทางร้านเมนูต่อมาก็คือชิโอราเมงกับชาชูซูวีนะครับก็คือเอาหมูไปซูวีให้เกิดความนุ่มแล้วก็เป็นโชยุราเมงกับหมู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วต่อด้วยราเมงทันนะครับราเมงอันนี้ก็จะออกรสชาติจัดจ้านออกเผ็ดเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากและชามสุดท้ายนะครับเป็นราเมงที่ต้องเอาเส้นเนี่ยเอาไปดิปในซุปที่จะข้นๆซึ่งตัวเนี้ยเส้นราเมงเนี่ยจะหนากว่า4ชามก่อนหน้านี้นอกจากราเมงแล้วร้านก็จะมีพวกเครื่องเคียงด้วยนะครับวันนี้เราสั่งมาด้วยกัน3อย่างก็คือจะมีเต้าหู้แล้วก็มีพวกซอสคล้ายๆแบบซอสทาโกยากินะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าแล้วก็เป็นเต้าหู้ทอมดิปปิ้งนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับรายการที่เราสั่งวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายการที่เราชอบดีกว่าตัวที่เราชอบเนี่ยก็คือตัวชิโอราเมงนะครับโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินน้ำซุปเกลือนะครับก็คือมันจะเค็มๆหน่อยแต่ว่าร้านนี้ทำได้กลมกล่อมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบตัวชาชูซูวีเท่าไหร่ถ้าคราวหน้ามีโอกาสได้มาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นหมู3ชั้นม้วนแทนนะฮะอันนี้เป็นค่าเสียหายของวันนี้นะครับก็คือจะมีราเมง5ชามของกินเล่น3อย่างแล้วก็เป็นน้ำเปล่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับร้านชินโดราเมงอยู่ไม่ไกลจากนครปฐมเท่าไหร่ก็อยู่แถวมหาลัยมหิดลนั่นเองยังไงถ้าใครสนใจก็ลองแวะมานะครับแล้วพบกันใหม่กับลุงมหาเรื่องครับ